คลิปวิดีโอสุดท้ายที่เราจะมาพูดว่าอโทโพเทนาอาร์ตนะทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ต้องเศร้ากันนะทุกคนคือจะไม่มีช่องอโทโพเทนาอาร์ตแล้วแต่ก็ยังมีคลิปวิดีโอของอโทโพเทนาอาร์ตอยู่นะฮะอันยังซิงเกิลเดนสวัสดีครับอโทโพเทนาอาร์ตนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่เราจะมาพูดว่าอโทโพเทนาอาร์ตนะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ต้องเศร้ากันนะทุกคนคือจะไม่มีช่องอโทโพเทนาอาร์ตแล้วแต่ก็ยังมีคลิปวิดีโอของอโทโพเทนาอาร์ตอยู่นะฮะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าไม่มีช่องแล้วจริงๆหรือจะไม่ทำแล้วหรออะไรเงี้ยคือยังทำอยู่นะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอีกชื่อนึงนะฮะก็คือชื่อว่านูชอนนะครับนูชอนเนี่ยมาจากชื่อจริงของเราเองไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเกาหลีนะแต่ว่าเราเนี่ยทำให้เสียงมันคล้ายๆกับภาษาเกาหลีอะไรประมาณนี้นะทุกคนมันมาจากชื่อจริงของเรานะฮะชื่อจริงเราเนี่ยก็คือชื่อว่าดานุสรเนาะและเราก็มีการผันมาคล้ายๆเสียงภาษาเกาหลีก็คือดานูชอนนะครับทุกคนก็เลยตัดคำว่าดาออกอันนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อของเราแล้วก็channel นูชอนเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแค่ไหนไหมก็คือยังคงมีความคล้ายคลึงกับความเดิมไว้แต่ว่าจะมีคอนเทนต์ที่มีความสไตล์เกาหลียิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นวิดีโอที่เราทำคล้ายๆกับ channel เกาหลีเนาะเพราะว่าเรามีอินสปายมาจากแบบช่องของชาวเกาหลีเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราก็จะทำคอนเทนต์ที่มีความเกาหลีเพิ่มขึ้นนะฮะเช่นเปิดอัลบั้มแกะอัลบั้มนะฮะแล้วก็พูดถึงเกาหลีเยอะขึ้นรีวิวซีรีส์เยอะขึ้นรีวิววงเกาหลีเยอะขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะฮะรวมถึงการรีแอคชั่นเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราอยากรีแอคกับวงที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะทุกคนเพราะว่าเราทำกับวงที่เราชอบดีกว่าเราจะได้มีฟีลลิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปทำกับวงที่เราไม่ได้ติ่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่ติดตามเฉยๆอ่ะการรีแอคชั่นหรือต่างๆมันออกมาไม่สุดมันก็เหมือนกับเราไม่ไปเอนจอยกับวงของเขาจะมาทำรีแอคชั่นทำไมอะไรประมาณเนี้ยคือแล้วก็ยังคงมีความบิวตี้อยู่บ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆเนาะเราก็รู้แหละว่ามีคนที่ติดตามชาแนลของเราที่เป็นคนที่ติดตามเพราะว่าบิวตี้อะไรอย่างงี้เราก็ยังคงทำอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนเรื่องเรียนนะก็อันนี้อาจจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าเราเรียนจบแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีแชร์ประสบการณ์อยู่บ้างใครที่อยากถามอะไรเกี่ยวกับมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามได้ถ้าคำถามไหนมีถามกันมาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ละกันเนาะแล้วก็การทำชาแนลใหม่ของเราเนี่ยไม่เชิงว่าชาแนลใหม่แต่เปลี่ยนชื่อชาแนลใหม่เนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามอโทโพเทนาอาร์ตมาก็อาจจะงงว่าอ้าวอโทโพเทนาอาร์ตหายไปไหนแล้วอยู่ๆไปติดตามใครเนี่ยชื่อนูชอนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วก็เข้าใจว่าอโทโพเทนาอาร์ตเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นนูชอนแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาไปเลยนะฮะตั้งแต่วิดีโอคลิปวิดีโอนี้ลงปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นนูชอนทันทีเลยนะคะทุกคนเรารีบทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มไปทำงานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังคงทำช่อง YouTube ต่อไปนะทุกคนอาจจะเป็นงานอดิเรกของเราเนาะงานหลักของเราก็จะเป็นงานหลักของเราอันนี้ก็จะเป็นงานรองของเรานั่นเองนะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องช่องของเราก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็เปลี่ยนชื่อนะฮะจากอโทโพเทนาเป็นนูชอนนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage เราก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะ Facebook Fanpage ที่เป็นอโทโพเทนาก็จะเปลี่ยนเป็นนูชอนเหมือนกันแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเราเพราะบิวตี้เนี่ยสามารถไปติดตามได้ใน IG Twitter แล้วก็ Facebook นะเพราะว่าเราจะลงรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางในนั้นมากกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะเรียลไทม์กว่าถ้าหาว่ามาทำเป็นรีวิววิดีโออย่างเงี้ยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันจะต้องแบบผ่านการถ่ายผ่านการตัดต่อกว่ามันจะลงก็ค่อนข้างสักพักนึงเลยเพราะงั้นถ้าใครอยากดูรีวิวที่แบบเร็วที่สุดเนี่ยก็ไปดูใน Facebook หรือ Twitter หรือ IG ได้เลยนั่นเองนะครับฝากช่องใหม่ของเราด้วยนะฮะนูชอนเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะกับช่องใหม่ของเรานะฮะในคลิปวิดีโอหน้าก็จะเป็นช่องใหม่ของเราแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ช่องนี้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายอีส